กลับมาอีกครั้งหนึ่งที่ถ้ำหลวงผาเวียงครับแล้วก็มาถ่ายบรรยากาศเมื่อกี้ลงไปสำรวจที่ถ้ำแล้วนะครับวันนี้มาพร้อมกับอาจารย์คณาจารย์ครับอาจารย์ดร.อั๋นนะครับมาสำรวจมาเที่ยวนะครับที่ถ้ำหลวงผาเวียงแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือถ่ายหินซ้อนอะไรถ่ายรูปอ๋อโอเคถ่ายรูปอ่ะโอเคดอยนี้นะครับที่ขึ้นมาสำรวจครั้งแรกนี้มันจะแห้งกว่านี้มันจะเห็นภูมิทัศน์แล้วก็เห็นภูมิประเทศได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วขึ้นมาเนี่ยตอนนี้คำถามก็คือว่าปรากฏการณ์ที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นหินตั้งเนี่ยนะครับและก็ท่านอาจารย์ดร.เพ็ญสุภาก็ตั้งข้อเสนอแนะไว้ว่ามันน่าจะเป็นมนุษย์ทำหรือเปล่าซึ่งผมก็เชื่อว่าน่าจะมีส่วนครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นบางท่านเป็นนักธรณีวิทยาหรือว่านักวิชาการบางท่านหรือว่าอย่างนักสำรวจอย่างลุงเจเนี่ยก็เห็นว่ามันน่าจะเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับอันนี้ข้อสังเกตของผมก็คือว่าถ้ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเนี่ยมันจะบังเอิญที่มีกองหินอยู่3กองนะครับกองนี้จะเห็นชัดที่สุดว่ามันคล้ายกับมนุษย์สร้างอีกกองนึงที่ใหญ่กว่านี้มันยังพอมองเห็นว่าอันนี้อาจจะเป็นธรรมชาติในกองนี้ถัดไปกันต้นที่2ครับข้อสังเกตของผมก็คือว่ารอบกองหินตั้งต้นที่3เนี่ยนะครับมันเป็นเสาหินที่สูงพอๆกันอีกอันนึงก็คือว่ามันอยู่ในระดับพื้นที่ต่างกันแต่มันความสูงมันไล่ๆกันเพียงแต่ขนาดมันต่างกันอีกอย่างนึงก็คือมันมีการสร้างพีระมิดนะครับก็คือเป็นรัศมีวงกลมนะรัศมีวงกลมอาจจะโดยธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาตินี้เราไม่รู้นะครับแล้วก็ระหว่างก้อนหินกองหินทั้ง3ก้อนเนี่ยมันก็จะมีการเป็นมันจะมีร่องคล้ายๆทางเดินที่เชื่อมต่อถึงกันโดยเฉพาะหินก้อนกลางนะครับก้อนนู้นนะครับที่เราเดินผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นช่วงที่ป่าไม่ได้สมบูรณ์เหมือนหน้าฝนเนี่ยนะครับมันจะเห็นเลยว่าไอ้กองหินที่อยู่รอบๆเนี่ยมันจะมีร่องที่มันซอกเหมือนทางเดินที่มันเข้ามาหาจากทุกทิศมาหากองหินได้จากทุกทิศแล้วก็เชื่อมต่อกลุ่มแต่ของกองหินเนี่ยอีก2ก้อนเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติสร้างเนี่ยเราก็ไม่มีคำถามอะไรต่อนะว่ามันก็เกิดการกร่อนเป็นการกร่อนแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยมนุษย์จะสามารถยกก้อนหินเนี่ยขึ้นไปเรียงอย่างนั้นได้เลยนะครับมันก็เลยอาจจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับแต่ว่าผมก็เสนออีกอย่างนึงคือว่ามันเป็นไปได้ไหมว่ามันมีการยกกองทับกันขึ้นไปแล้วก็มีการสกัดให้เป็นรูปร่างให้เป็นเสาคอลัมน์นะครับก็คือว่าถ้าเรานึกถึงเสาโรมันเนี่ยมันก็คือหินสกัดเหมือนกันแล้วก็วางเป็นชั้นต่อไปแต่ว่านั่นเป็นยุคที่เป็นวัฒนธรรมแล้วแต่ว่ายุคก่อนที่มีวัฒนธรรมหรือว่าเมื่อทำไม่ได้เจริญอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะเพียงแค่ว่าซ้อนกันขึ้นไปให้มันเป็นเสาทีนี้ความเชื่อมโยงนะครับถ้ามันเป็นวัฒนธรรมหรืออารยธรรมรุ่นก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการความเชื่อในการบูชาหรือว่าเสาผีฟ้านะครับหรือว่าเสาที่ใช้ติดต่ออะไรผีฟ้าที่อยู่บนฟ้าก็ตามความเชื่อของคนยุคโบราณหรือว่าผู้ใดนโรมก็คือเป็นชาวลัวนะครับเป็นชาติพันธุ์ดั้งเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองถัดมาจากยุคประวัติศาสตร์มาถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์มาถึงยุคประวัติศาสตร์เนี่ยถ้ามันเป็นในวัฒนธรรมฮินดูเนี่ยนะครับการที่ตั้งเสาเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงศิวลึงก็ได้นะครับศิวลึงก็ได้ทีนี้สิ่งที่พวกเราตามหากันอยู่คณะพวกเราตามหากันอยู่นะครับก็คือว่าผู้หาบรรพตนะครับผู้หาบรรพตเนี่ยหรือว่าดอยไฟนะครับที่อยู่พุทธชตินฤาษีอยู่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับซึ่งสมมติฐานหนึ่งก็คือว่าเป็นดอยหลวงผาเวียงนี่กันครับทีนี้ลัทธิบูชาไฟในศาสนาฮินดูเนี่ยมันก็เป็นการปรากฏการณ์อยู่แล้วก็คือว่าตั้งกองปูนและบูชาไฟนะครับแต่องค์ที่เกี่ยวกับการบูชาไฟมากที่สุดนะครับก็จะเป็นพระฤาษีในหรือว่าเป็นสาวกในสายวานิกายหรือนับถือพระศิวะนะอีกอันนึงข้อสังเกตนึงที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับซึ่งยังไม่เป็นข้อสรุปนะครับอันนี้ต้องให้นักธรณีวิทยามาศึกษาอีกก็คือในถ้ำหลวงผาเวียงนะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะมีเซกชันหนึ่งของถ้ำเนี่ยที่มันมีอุณหภูมิร้อนผิดปกตินะครับนี่ถามนักสำรวจถ้ำอย่างลุงเจก็บอกว่าความร้อนเนี่ยมันเกิดจากขี้ค้างคาวที่มันทับถมส
ซึ่งก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็กลิ่นที่มันคล้ายๆกลิ่นซัลเฟอร์หรือกลิ่นกำมะถันเนี่ยก็อาจจะมาจากมูลค้างคาวแต่มันเป็นไปได้หรือไม่ว่าถ้านอกจากมูลค้างคาวเนี่ยข้างใต้มันอาจจะเป็นลาวาที่มันยังไหลอยู่นะครับนะแล้วก็ทำให้เราตั้งข้อสันนิษฐานได้ว่าภูเขาแห่งนี้มันเคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนโดยเราดูจากหินที่เห็นเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ไม่เชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าไม่เปิดดูใน Google แล้วเนี่ยลักษณะหินมันก็เป็นลักษณะหินลาวานะครับโดยเฉพาะถ้าเราดูใกล้ๆหินก้อนนั้นนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าเดือดลงก่อนมันมีการผสมปนเปกับหินชนิดต่างๆครับซึ่งมันก็เป็นปรากฏการณ์ตอนที่ลาวาเนี่ยมันไหลลงมาแล้วมันก็ม้วนเอาหินก้อนเศษหินเศษอะไรอยู่ในตัวมันพอมันแห้งไปแล้วมันก็เลยดูคล้ายๆว่ามีคนเอาหินอย่างอื่นเนี่ยไปเสียบไปฝังอยู่ในหินก้อนนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากลาวาที่มันไหลแล้วมันม้วนเอาหินต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่ด้วยกันนะครับนี่เราจะเห็นเลยถ้าเกิดว่าน้องต้อมดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีหินต่างๆที่แทรกอยู่ในหินนี้นะครับหินลาวาเนี่ยมันก็จะไม่แกร่งมากเพราะนั้นเนี่ยเวลามันโดนฝนโดนกรดจากฝนเนี่ยมันก็จะกร่อนเป็นหินที่ค่อนข้างแหลมคมนะครับแล้วก็ค่อนข้างอันตรายเวลาเดินรอบๆนี้นะครับเรื่องเล่าชาวบ้านก็เชื่อกันว่าแต่เดิมเนี่ยก็มีพระฤาษีขึ้นมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันมาบำเพ็ญพจน์นะอยู่บนหินตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูแล้วเราก็คล้อยตามไปตามเรื่องเล่าเนี่ยเราก็จะเชื่อตามนั้นว่ามันเป็นไปได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยก็ยังไม่เป็นการสรุปนะครับว่ามันเกิดจากมนุษย์สร้างหรือว่ามันเกิดจากธรรมชาตินะครับเพียงแต่ว่าเรื่องราวมันสอดคล้องกันพอดีอีกประการนึงนะครับถ้าเกิดเราเดินเลยจากตรงนี้ขึ้นไปเราจะเห็นกองหินลักษณะเนี้ยแต่จะย่อมกว่าจะหินตั้งนี่จะไม่มีแล้วแต่มันจะเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆวงกลมนะครับขึ้นไปประมาณ 2-3 ชั้นจะมีชั้นนึงเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกำแพงรอบๆเลยซึ่งเราวันนี้เราจะไม่ขึ้นไปนะครับพอเราขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นหินอย่างนี้เรื่อยจนกระทั่งถึงยอดเขาปุ๊บมันจะเรียบเลยครับแล้วไม่มีหินอีกเลยนะคือเป็นเรียบเหมือนกับมีคนมาทำความสะอาดปัดกวาดอยู่ตลอดเวลานะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยคือผมก็ใช้จินตนาการนะว่าเป็นไปได้ไหมว่ามันเคยเป็นปากปล่องภูเขาไฟแล้วพอเวลาภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันก็พ่นเอาลาวาหินทั้งหลายเนี่ยตกอยู่ตามขอบภูเขาลงไปจนถึงตีนเขานะครับก็จะหินเนี่ยอยู่กระจายเต็มโดยเฉพาะแม้กระทั่งบนยอดดอยใกล้ๆนี้ก็มีนะครับก็คือถ้าภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันก็ตามที่เรารู้มันไปไกลมากนะครับแต่ว่าบนปากหรือบนยอดดอยนี้จะไม่มีหินเลยเพราะว่ามันเป็นปากปล่องแล้วพอมันดินค่อยๆทับผมจนเต็มแล้วมันก็เลยเป็นพื้นราบนะครับอันนี้เป็นแค่จินตนาการของผมนะครับอย่าเพิ่งเอาไปสรุปหรืออ้างอิงได้นะครับครับก็คร่าวๆนะครับกองหิน3กองเนี่ยก็เป็นลักษณะนี้นะครับก็เป็นลักษณะคล้ายๆศิวลึงนะครับถ้าพูดตามความคิดของศาสนาฮินดูนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็เป็นหินตั้งเพราะฉะนั้นหินตั้งของชาวลั้วหรือชาวคนยุคโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับหรือถ้าจะมองอีกอย่างนึงหิน3ก้อนจะหมายถึงตรีมูลติหรือเปล่าก็คือเทพเจ้าทั้ง3นะครับโดยที่มีองค์ประธานอยู่ตรงกลางเนี่ยก็อาจจะเป็นพระศิวะนะครับเบื้องขวาก็จะเป็นพระพรหมเบื้องซ้ายเป็นพระนารายณ์อะไรประมาณเป็นพระวิษณุอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นจินตนาการของผมล้วนๆว่าหินเราว่าเป็นผู้เช่นอะไรเป็นไม้มันดันนี่เหมือนเป็นลักษณะเหมือนกับมันหินปูนใช่เป็นอินฟอร์มเมื่อก่อนเป็นฟอสซิลไหมฟอสซิลไหมลูกนี่ปนนี่เลยนะเจอหอยหรือเปล่าลูกมันเหมือนกับมันม้วนนึงครับลองใส่มันไหมครับมันยังครับนี่ไงมันปนหินหมดเลยเนี่ยไม้จนกลายเป็นหินละปีที่แล้วเนี่ยใช่ครับลักษณะหินนะครับมันจะปนไปด้วยหินชนิดต่างๆนะครับหินต่างๆไม้กับมีไหมเป็นไม้ตัวครับมันเหมือนกับมันม้วนลงมาเป็นหินชั้นหินกินเป็นคอดกับมีอ่ะชั้นนะครับอันซีนลำพูนแต่เสด็จเรามาตอนที่หน้าฝนมันก็เลยทำให้เราไม่สามารถมองบริบทตรงนี้ว่าเป็นพื้นที่อะไรได้ชัดเจนเมื่อมาตอนหน้าแล้งจะหันเลยครับเราลองเดินตามทางครับ
โอ้มีดอาจารย์งามมีดมีดอาจารย์งามนี่ดูชั้นหินปนคืออย่างนี้เหมือนกันเราคิดถึงปนเนาะคือมันแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นนักธรณีวิทยาถ้ามันเป็นนักคติชนก็ว่ามาตังโบราณคดีเนี่ยจะมองธรรมยันธรรมชาติเป็นธรรมดาแต่ทีนี้พอมองบริบทแล้วเนี่ยธรรมะนั้นเนี่ยนะครับเป็นวงกลมเนี่ยมันเตลแวดได้เลยครับเตลแวดเกิดตอนนั้นนี่มาเตลได้เลยแล้วก็นี่ก็มีทางเชื่อมไปถึงหินก้อนนั้นฮะอันนี้เป็นห้อมลงไปเท่าไหร่ขึ้นไปประมาณ5 เมตรเสาหินอันนี้ก็เหมือนกับปราการหินแหลมคมมันจะมีหินอย่างที่บอกไปครับมันมีหินอะไรปนมาด้วยนะหินชั้นหินอะไรปนมาด้วยนี่เป็นหินนะครับนี่เป็นเปลือกคล้ายๆเหมือนเปลือกไม้นี่คือเห็นไหมมันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับมันขาดคอนลงไปแต่มันเป็นหินคนละชนิดคล้ายๆเหมือนหินปูนหินคอร์สหินชั้นด้วยไม่ได้ใจอย่างนี้ครับนี่กระดูกเนาะกระดูกกระดูกเนี่ยใช่กระดูกอืมนักธรณีวิทยาต้องมาละอืมมันครับอาจจะเป็นกระดูกคนโบราณก็ได้ไดโนเสาร์ครับเจอคล้ายเหมือนกระดูกหรือว่าหินอะไรต่างๆนะครับที่มันปนมาแบบนี้นี่น่าจะเป็นกระดูกเนี่ยใช่ครับอาจารย์รูปุนเหมือนกันอยู่ในตอนนี้อยู่ท่ามกลางเมฆฝนแล้วก็ฝนครับพายุที่บนสูงสุดที่บนถ้ำหลวงผาเวียงที่นี่คือผาหินซ้อนครับให้ชมภาพบรรยากาศฝนติดฝนแล้วก็ไม่สามารถหลบอยู่ที่ไหนได้เพราะว่าที่นี่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็นหินตั้งนะครับมีอยู่ด้วยกัน3 จุดที่เป็นเซตตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณบนหินที่มีคล้ายๆเหมือนฟอสซิลอื่นๆเช่นใบไม้ต้นไม้อะไรต่างๆที่มันปนอยู่กับหินซึ่งมันเป็นที่น่าสนใจครับท่ามกลางสายฝนเลยเห็นไหมเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะครับเดี๋ยวจะเก็บเป็นช็อตๆไปนะครับท่ามกลางบรรยากาศสายฝนแล้วก็เมฆหมอกฝนที่ป่าหินซ้อนอีกมิตินึงครับหินตรงนี้มันก็ค่อนข้างที่แปลกนะครับเหมือนเป็นเสาหินสองข้างเหมือนประตูซุ้มประตูโขงนะครับอันนี้คือทะลุไปแล้วก็ในนู่นก็มีนะครับแต่ว่าตรงนั้นมันจะเป็นตัวยูโค้งรับเข้ามาตัวนี้เป็นปราการธรรมชาติสวยๆแปลกอยู่ฮะถ่ายรูปก็ไม่รู้อะไรต่ออะไรนะครับที่มันปนต่อในหินในชั้นหินของบนผาหินซ้อนก็วัดขนาดไปเรื่อยๆครับเนี่ยหมอกมันมาเต็มข้างบนแล้วนะครับหมอกมาเต็มข้างบนแล้วฝนตกแล้วก็บรรยากาศสวยๆที่ผาหินซ้อนเขียวขจีอันนี้คือตอนขากลับครับขากลับลงมาแล้วครับน้ำระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับแม่น้ำลีต้องรีบออกนะครับถ้าสะพานนี้ขาดก็คือผมไม่สามารถกลับบ้านได้ครับสะพานนี้เป็นสะพานเดียวครับ